ป็นไทยได้บาดใหม่ชาววัดโดงเข้ามาเอาจังหวะนี้โอ้ยโอ้เสียไปแบบจังหวะง่ายๆบานตอนนี้ไทยก็ขึ้นนำไปก่อนแล้ว 1-0 จากการยิงของโอ้จังหวะนี้ขึ้นบ่ถึงจิตรกรโอ้จิตรกรต้องระวังต้องระวังโอ้ยอันตรายโอ้ยหนึ่งเหลืองเป็นแดงเลยบานนี่เพิ่งขึ้นอีกหนึ่งจิตกรโอ้โหเบิ่งแล้วก็เบิ่งขึ้นเป็นลูกผู้16ของทีมสลาวเฮาเสียเปรียบทั้งประตูเสียเปรียบทั้งบุรินเหลียวไปมุมใดก็มีกองเสียเฮาเต็มสนามเลยยังได้อยู่ที่ธานินธานินผ่านไปที่หน้าประตูเสา2ลวดไปแล้วยิงจังหวะที่เข้าไปแล้วเห็นเลยอนุไซน้อยวงเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ว่าลาวเฮานั้นจะก่อนแก้วลานะบางกินจังหวะทวิทกองหลังของไทยพลาดแล้วมีไซขึ้นปาดตกมาโอ้โหเน่นเลยคือแขนของพวกสาประตูอนุไซน้อยวงก็ยืนใกล้หาบสายจะในกองหลังของไทยพลาดมาแล้วตรงนี้อนุไซน้อยวงขึ้นจังหวะหนึ่งตกเข้ามาตีนขวาพอดีเน่นทางแล้วถ้าว่าเน่นอีกหน่อยนึงในเฮาก็มี3คนเท่านั้นมี3คนเท่านั้นทานินตัดไปที่ศรีสวัสดิ์จะไปโอ้กรรมการให้เป็นบานเตจะโอ้สวยงามยิริอามิไซนะเมื่อกี้เป็นอามิไซเอาละได้บานเตจแล้วตอนนี้ได้บานเตจแล้วกองหลังเอาละอามิไซได้บานแล้วอามิไซให้มาเทียอามิไซนะไล่เข้าไปอามิไซเข้าไปอามิไซใช่แค่นั้นก็เห็นมีไซหนีแล้วแต่ว่ามันหนีโบกเท่านั้นเองภาพซาโอ้โหยิงเขาแล้วก็คือเสียเปรียบฟูลินคือฟูลินเขาโตน้อยกว่าเอโดงเข้ามาเชือกหัวแล้วจะมาดิบอกเขายิงบอกเขาโอ้ยบานบานนั้นเข้าทางแล้วโอ้โหยิงถามทางโอ้ยบึงคืนภาพซ่าอย่างว่าทีศรีสวัสดิ์เปิดแต่มาอนุไซนั้นเอาหัวตีไปต่ำคานตกลงมาโอ้ยธานินจังหวะซ้ำจังหวะนี้โอ้ยถ้าว่าธานินแม่นกว่านี้อีกนี่ประตูตีเสมอนั่นก็เราวัฒนาเตะโด่งมาเลยมาเสียงกันทางด้านหน้าเลยเอาละกองหลังมาแล้วน่าเสียดายการยิงของอามิไซลูกนี้โอ้ยอยู่ว่าโล่งๆเมื่อคืนอีกหนึ่งอามิไซน้อยวงนั้นผ่านไปยืนอยู่โล่งๆเลยลูกนี้หลายคนบอกว่าเข้าไปแล้วเมื่อกี้นี่เข้าไปตั้งแต่จับบานโอ้ยจริงยังโอ้แต่งบานมาดีแล้วนะอามิไซจะไปยิงถามการโอ้กับเทียนอุปกรณ์กันละอามิไซจะหนึ่งอามิไซพลิกไปแล้วเอาละอามิไซไปแล้วจังเสร็จหลังอ้าวแน่นอนจังหวะนี้แน่นอนพอได้ด้วยฝีมือเก่าด้วยเวทมนต์นี่แหละทานินผ่านไปเสาหนึ่งจังหวะนี้ลุกไปเข้าไปโอ้ยโอ้ยบอลเข้าโอ้ยที่ว่าน่าจะได้จังหวะเราจะดีครับเจ้าอิงกับพ่ออย่างไรบนคืนอีกหนึ่งจังหวะที่ทานินนั้นเปิดเข้าไปโอ้ยจังหวะกิษดาเอาหัวตีจังหวะนี้ลาวเขาได้ไปยังภาพซ้ายเช่นเองโยทินพานเข้าไปโอ้งามดีกองหลังของไทยสองคนด้วยกันโบเอิญกันเนาะ